เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจออีกครั้งนะครับกับเกม God of War นะครับภาคแรกเช่นเคยนะครับเมื่อพาร์ทที่แล้วเราก็ไม่ได้สร้อยคอมาแล้วนะครับเหลือแค่ต้องพาไปใส่อย่างเดียวเอาโอเคไปกันเลยดีกว่าต้องทำเวลานิดนึงครับเอาแล้วทำอะไรเนี่ยเมื่อกี้ท่านี่อย่างฮาครับผมนี่พบเจอบั๊กในเกม God of War เยอะมากโอเคไปขึ้นไปครับตีอะไรมาจากไหนฮะจัดไปก่อนเซิร์ฟเบาชิวๆเรียบร้อยแล้วเหรอโอ้ทำไมตายง่ายจังเลยชุดนี้ขึ้นไปก่อนไอทางนี้จะพาเรากลับไปที่เดิมรึเปล่าเนี่ยตีเข้าไปครับเดี๋ยวหยิบขามาโดนลงไปแบบนี้เลยเดี๋ยวขอปรับเสียงแป๊บนึงเสียงในหูฟังมันเบาไปนิดนึงอ่ะโอเคได้ครับไปกันเลยดีกว่าตรงนี้มาลงตรงไหนเนี่ยลงมาก่อนลงมาก่อนอ๋อไม่ใช่ครับตรงนี้ไม่ใช่ครับไปทางฝั่งนู้นครับผมเดี๋ยวอย่าพึ่งมาตีล่วงไปกระโดดข้ามไปไม่ยอมโดดโอเคมันจะมีปัญหาบางส่วนแต่ว่ามันก็หยุดเราไม่อยู่แล้วยังไงเราก็ต้องเล่นให้จบไม่เกิน2พาร์ทน่าจะจบนี่ครับเกมนี้เอาโอ้โหมีไหลหล่นลงมาด้วยอะไรวะโอ้โหข้างล่างมีของมั้ยเนี่ยลองลงมาดูก่อนนะครับเผื่อจะเจอของนี่มาดักอยู่ด้านล่างตัวนึงด้วยข้างขวาแล้วนี่เป็นกล่องนี่ไปเอาทางไหนเอ่ยลงมาได้ไหมตันแค่นี้ครับสงสัยว่าต้องหาทางไปทางอื่นทางนี้ไม่ได้แล้วแหละโอเคเดี๋ยวมาด้านขวางนี้ก่อนไปมาเลยครับเจอหนึ่งตัวตีไปก่อนก่อนที่มันจะมาด้านซ้ายนี่อะไรตีเข้าไปเอาให้หล่นเรียบร้อยครับโอเคจะหนีไปไหนล่ะขึ้นมานี่ตีรัวๆล่วงไปอีกตัวนึงโอเคลงล่างเลยรอบนี้ได้ของแน่นอนหยิบข้างล่างได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ครับต้องหยิบด้านข้างเดียวทุบไปหล่นไอ้น้องโอเคข้างบนจะถีบเหรอตีเข้าไปล่วงเมาของก่อนนะครับโอเคขอให้ได้ของดีเดี๋ยวกดผิดกด R2 ได้เป็นเลดออฟนะครับลงตรงนี้เลยแล้วก็น่าจะต้องกลับไปทางนี้ใช่หรือเปล่าเฮ้ยมันจะกลับทางเดิมในทางนี้ลืมทางไปหมดแล้วเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นทางนี้ครับทางนั้นไม่น่าจะใช่เป็นทางนี้ไอ้ทางเมื่อกี้กลับไปทางเก่าผมเกือบจะไปอยู่แล้วเนี่ยเป็นคนแบบขี้ลืมพอสมควรนะครับแล้วก็ทีนี้มาใส่สร้อยคอเลยครับของเฮล่าเรายังไม่ได้ใส่จัดไปมันจะได้เปิดทางให้เราไปต่อได้เป็นไงบ้างโอเคเรียบร้อยครับรอบนี้ก็กระโดดไปได้แล้วเฮ้ยมันไม่ให้เรากระโดดไปแบบง่ายๆเว้ยมันยื่นมาแบบนี้นะครับโอเคไปแต่มันก็ไม่ยากเท่าไหร่ต้องอาศัยจังหวะดีๆโอเคไปครับเกาะไว้หนูตรงนี้มีของอยู่เก็บของก่อนเลดออฟใช่ไหมแสดงว่าเกตเวทมนต์กับเลือดเราเต็มหรอน่าจะเต็มแค่นี้ครับโอเคไปเกาะไว้มาได้แล้วเรียบร้อยวิ่งยาวเลยครับเกิดเป็นภาพคัตซีนด้วยเส้นทางของเคโทสตอนนี้ก็ถูกเคลียร์ลงแล้วแต่ยังมีความทรงจำบางอย่างที่ผูกเอาไว้กับห่วงโซ่และก็ดาบของเขาเกิดขึ้นมาความทรงจำกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปภายใต้ชื่อของเอลิสความทรงจำในตอนที่เขายังรับใช้เทพเจ้าอสูรกายที่คอยล้างผลาญเหล่ามนุษยชาติให้พินาศเป็นหน้ากองไม่มีใครเลยที่จะถูกช่วยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้กองกำลังทหารของฟาโรห์เข้ามาร่วมกับเขาแล้วก็สังหารคนทั้งหมดใครก็ตามที่เข้ามาขัดขวางหรือว่ายุ่งเกี่ยวจะต้องโดนกำจัดพวกเขาสร้างวิหารแห่งนี้เพื่อบูชาอาทิตย์เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเป็นการลบหลู่เอลิสเราจะต้องเผาหมู่บ้านแห่งนี้เผาไหม้ให้หมดเลยโอ้โหโคตรโหดด้วยการดื่นหลังแห่งเทพเจ้าแห่งสงครามนะครับทำให้ชื่อของเคโทสและก็ทหารของเขาเนี่ยต่างก็เป็นที่หวาดกลัวไปทั่วโลกทุกๆภารกิจสำเร็จได้ด้วยชื่อของเคโทสลีดเดอร์ผู้ที่แบบกึ่งอมตะแล้วก็ไม่เคยกลัวอะไรเลยแต่ยังมีบางอย่างเกี่ยวกับวิหารแห่งนี้ที่ถูกลืมไป
สัญชาตญาณของเขาบอกเอาไว้ว่าไม่ควรที่จะเดินเข้าไปดีๆระวังไว้หน่อยนะเคโทสอันตรายที่อยู่ด้านในเนี่ยมันมากเกินกว่าที่เจ้าจะรับไหวด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ความทะเยอทะยานทั้งหมดทำให้เขาปฏิเสธแล้วก็เข้าไปในวิหารสังหารหมดเลยครับกระเด็นตีลังกาเป็นความโหดร้ายที่แบบเกินจะบรรยายนะครับอุ้ยอันนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยลูกเมียมันความลุกลอดทั้งหมดที่เขาเคยมีมาก็ถูกเปลี่ยนกลายเป็นความโหดร้ายกับสองเหยื่อนะครับคนสุดท้ายที่เขาได้สังหารไปในวันนี้ซึ่งคอยตามหลอกหลอนเขาทุกคืนวันจากวันนี้ก็ทำให้เขาได้รู้ว่าเขาไม่ควรที่จะรับใช้เทพอีกต่อไปมีสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการก็คือความตายของเอลิสเขาจะต้องสังหารเทพเจ้าแห่งสงครามให้ได้เอลิสแกจะต้องตายกับสิ่งที่แกได้ทำในคืนนั้นวันนี้ก็ต้องลุยกันต่อไปครับที่ผ่านมานี่เป็นความเลวร้ายที่สุดนี่จัดการในพวกนี้ไปก่อนตอนนี้ยังไงก็ยังไม่เจอเอลิสอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนดาบบ้างเฮ้ยแล้วก็มีคนบอกให้อัพดาบดีกว่าได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้ครับมีพอยต์อยู่ 7,840 นะครับตอนนี้เราจะอัพเบลดออฟอาร์เทมิสใช้ 3,750โอเคจัดกันไปไม่รู้ว่าจะเหลือให้เราได้อัพอะไรบ้างนะครับขออัพอันนี้ก่อนเลยกันกำลังจะได้ครับเรียบร้อยครับพอยต์ต่อไปนี่ใช้ถึง 10,000 เลยทีเดียวครับโอ้โหอะไรมันจะเยอะแยะปานนี้มีแต่อันที่ใช้ 10,000 ทั้งนั้นเลยนะครับโพไซดอนเล็กใช้ 4,500 โอเคเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวจัดการทุกที่ก่อนบล็อกไว้โอ้บล็อกไม่ได้เว้ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเดี๋ยวหลบมาตรงนี้ก่อนมันต้องมีการแบบเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนเวทมนต์บ้างเนี่ยมีคนบอกอย่างเงี้ยเห็นท่าเมดูซ่านะครับได้เลยครับเดี๋ยวลองแช่มันดูมันจะแข็งหรือเปล่าผมไม่รู้เนี่ยโอเคลองดูนะครับแข็งไหมแข็งแล้วใช่ไหมไปเข้าไปเรียบร้อยครับผมง่ายดายนะครับรอบนี้เรียบร้อยโอเคสุดยอดหมดแล้วเหรอเกียร์นะครับแบบง่ายดายโอ้โหดาบเราแรงขึ้นเยอะเลยว่ะเมื่อกี้ตีไปแบบแป๊บเดียวนะครับไปทางนี้หรือเปล่าเนี่ยแล้วด้านขวาเมื่อกี้มันจะเห็นอะไรลงได้ไหมไม่ได้ครับโอเคมาด้านนี้ศัตรูหายไปหมดแล้วครับแล้วก็ยังไงเนี่ยไต่เชือกไปใช่ไหมโอเคดึงกลับมาก่อนรอบนี้น่าจะถึงกระโดดไป2จังหวะเกาะไว้อู้หูยหล่นต้องเหวี่ยงแรงๆนิดนึงเมื่อกี้ไม่ถึงโอเคไปเรียบร้อยถึงแล้วโอ้พอบทจะถึงนี่ก็ถึงง่ายๆนะครับเมื่อกี้เราสวิงรอบน้อยเกินไปหาของก่อนด้านซ้ายไม่มีด้านขวาก็ไม่มีครับโอเคผมคิดว่าจากจุดตรงนี้ก็คงจะไม่มีของแล้วมั้งสับสวิตก่อนดิเอ้าทำไมไม่ยอมสับวะเนี่ยมันจะสับยังไงของมันวะกดไปแล้วนะเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้คือมันไม่ขึ้น R2 ให้มานะครับเมื่อกี้โอเคเรียบร้อยละเปลี่ยนเป็นดาบสีม่วงก่อนในพันนี้ก็จะพยายามแบบสลับอาวุธแล้วก็เปลี่ยนเวทมนต์นะครับใช้เรื่อยๆไปติดเล่นแบบ Blade of Chaos มากไปหน่อยพันที่แล้วตรงนี้ไม่มีอะไรครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดินเส้นตรงไปเลยดีกว่ามั้งของน่าจะครบแล้วศัตรูมันหายไปไหนหมดเรามาที่หลุมกษัตริย์ของอาร์คิเทคนะครับไม่ใช่หลุมกษัตริย์เรามันเป็นคล้ายๆกับหลุมฝังศพประมาณนั้นโอเคอันนี้เปิดเหล็กนะครับได้อันหนึ่งถ้าผมเดินออกอะผมว่าถ้าโดนอ่อนมันต้องดีดแน่นอนเลยเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากระโดดข้ามไปก่อนแล้วกันต้องระวังให้ดีด้วยตรงนี้โอเคไปต่ออ๋อมันมีแบบนับจังหวะด้วยดีกว่าเกาะเอาไว้ไม่ทันแล้วดิเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนว่าข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องแก้ปริศนายังไงบ้างนะครับไม่งั้นไม่ได้ถ้ารู้แหล่งก็น่าจะทันอยู่ไอจุดตรงนี้มันคืออะไรลองสำรวจดูก่อนเป็นพื้นแบบแตกนะครับข้างล่างมีห้องอยู่แล้วเราจะพังยังไงอ่ะใช้อาวุธอันนี้เหรอเดี๋ยว
มันมีท่าอยู่นี่หว่าเดี๋ยวลองดูท่านี้ดูดิเฮ้ยย่าแตกไหมไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้นี่ครับต้องมีบางอย่างที่หนักกว่านี้โอ้โหท่านี้มันก็รุนแรงอยู่ไม่น่าเชื่อว่าจะไม่แตกแล้วก็ตรงนี้ผมเจอสวิตช์กับรูปปั้นที่สามารถเคลื่อนได้นะครับโอเคผมรู้แล้วว่าเราต้องทำไงเราต้องเอารูปปั้นอันนี้ไปทับสวิตช์ไว้ก่อนแล้วก็กลับไปเหยียบสวิตช์นะครับจุดแรกอีกรอบนึงโอเคถีบไปโอ้โหถีบโคตรแรงเกือบจะโดนสวิตช์เมื่อกี้เลื่อนมาตรงนี้ก่อนโอเคทับเอาไว้ครับสรุปเลยก็คือว่าประตูตรงนี้นะครับมันก็ยังไปไม่ได้ทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาด้านนี้ก่อนดันไปเสียเวลาอยู่สักนานเลยครับมันน่าจะมีสวิตช์บางอย่างที่แบบว่าใช้เปิดประตูตรงนั้นได้เดี๋ยวไอ้ตัวนี้มาอีกแล้วไม่ค่อยชอบไอ้ตัวนี้เลยตายยากครับตัวนี้เดี๋ยวตีเข้าไปโอ้โหสวนมาได้วุ่นวายจริงเดี๋ยวบล็อกก่อนตีปั่นเข้าไปโอ้โหยังมีจิ้มมาได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอท่านี้หน่อยขึ้นโอเลยครับแต่ว่าไม่ใช้จะตีสวนเข้าไปเลยง่ายกว่าอย่างนี้โอเคหมดแล้วใช่ไหมยังมีเสียงอยู่เดี๋ยวเจอวุ้นสีม่วงนี่หน่อยลองดาบสีม่วงนี่ดูครับถ้าเราใช้เมดูซ่ากับมันได้หรือเปล่าเนี่ยตีขึ้นไปตีให้ลอยจะตีหลบก่อนเสยเข้าไปฟันเสยโอ้ไม่เสยเสยไม่ขึ้นถอยมาเดี๋ยวท่าเมดูซ่าหน่อยมันอยู่ทางนี้หลบมาก่อนถอยมาแช่แข็งไว้แข็งไม้โอเคเรียบร้อยครับ2ตัวแบบง่ายดายท่านี้ก็ดีไว้ให้ง่ายดีครับแช่ไปนี่เรียบร้อยมันต้องแบบนี้ดิจะได้ง่ายขึ้นข้างหน้าตรงนี้มีบันไดขึ้นไปนี่ครับโอ้โหตัวนี้อีกแล้วมาอีกแล้วเนี่ยวุ่นวายเนี่ยตัวเนี้ยไม่ค่อยชอบตีฟันไปก่อนหลบก่อนกิ้งมามันชอบตี2จังหวะเจอดาบนี้หน่อยดาบนี้นี่แรงแน่นอนเฮ้ยไอตัวนี้ก็มานี่ว่ะไอลูกหมาเดี๋ยวฆ่าลูกหมานี่ก่อนลูกหมานี่เวลามาเยอะนี่โหดนะครับโอเคตีไปผมกลัวมันจะเป็นตัวใหญ่ไงโอ้โหโดนไอตัวใหญ่มันบังหน้าจอไว้เอาไงดีวะเนี่ยสงสัยว่าต้องใช้เล็กแล้วมั้งโอเคจัดเล็กไปฟันแรกเลยครับตีเข้าไปผมได้ก็ทนนี่หนูสับไปตายเหลือแต่หมาฟันเข้าให้ครับเจอท่าหน่อยตีจัดท่าช็อตไปโอ้โหกลายเป็นตัวใหญ่นะครับ1ตัวครับเดี๋ยวค่อยว่ากันจัดการตัวเล็กนี้ก่อนโอเคตัวเล็กนี้ยังคงมาแบบเรื่อยๆเลยนะครับโอเคเรียบร้อยตัวใหญ่เสร็จแล้วครับเดี๋ยวจัดท่าให้จิ้มหัวไปหนูไอตัวเล็กอย่าเพิ่งวุ่นวายสับเข้าไปกระเด็นเมื่อกี้ดูเหมือนว่ายังไม่ตายดีกว่าไอตัวเล็กนี่ต้องใช้อาวุธใหญ่แล้วมั้งเนี่ยอาวุธยาวๆนะครับอาวุธแบบนี้ไม่ได้โอเคถอยไปก่อนไม่งั้นตีไม่ค่อยโดนต้องแบบนี้โอเคเล็ก2ถอยก่อนเอาไอ้2ตัวนี้ก่อนเตรียมตัวย่าตีเข้าไปกระเด็นโอ้โหกลายเป็นตัวใหญ่ตัวนึงไม่เป็นไรได้อยู่โอเคยังไหวโอ้โหโดนไป2ทีงั้นก็เอาตัวนี้ก่อนแล้วกันโอ้โหโอ้โหโดนเดี๋ยวหยิบมานี่ไม่ได้จะใช้ท่าไม่ได้ซัดเข้าไปโอเคเมื่อกี้ตัวใหญ่ตัวนึงอะตายแล้วเหรออ๋อแสดงว่าเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวครับโอเคแม่งมาขายลูกออกมาอีกฟันเข้าไปฟันแรกเลยครับโดนไม่เป็นไรแตกแม่งแล้วขี้เกียจหลบโอเคไม่มีการหลบแล้วงานนี้ตีเข้าไปตีเข้าไปดูดิว่ามันจะเหนียวขนาดไหนวันนี้กระโดดจิ้มหัวไม่เกิน5ทีมันตายแน่เดี๋ยวก่อนจิบจอยปันเรียบร้อยเหลือแต่ตัวเล็กอย่าพึ่งไกลล่างนะเว้ยโอ้โหดันมาไกลล่างตอนนี้อีกเมื่อกี้ตอนมันไกลล่างช่วงแรกนี่แบบตีไม่โดนนะครับไอตัวใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราฆ่าตัวเล็กไม่ทันแล้วมันจะยากกว่าเมื่อกี้ผมไม่น่าพลาดเลยเนี่ยโอเคปันเข้าไปหัวขาดเหลืออีก2รอบนี้ไม่พลาดแน่นอนอย่ามาเกาะสวัสดิ์ก่อนถีบหน้าเขาให้เสยมาเลยโอ้โหเดี๋ยวไม่ได้วะการโจมตีของอาวุธนี้มันแคบเกินไปครับมันต้องเป็นอาวุธนี้โอ้โหไอ้หมาไปแล้ววะไปเงยโคตรโกรธมากมึงมาเลยเต็มตัวตีจับไปรอบนี้เอาจริงเลยเว้ยเมื่อกี้ละอ่อยให้ของจริงแน่นอนครับไม่มีคำว่าตายครับผมตีหัวเข้าไปโอเคหลบมาคนนี้ก่อนเก็บตัวมึงตีมึงลองดีผิดคนแล้วเมื่อกี้แค่ซอฟ
จัดไปหนึ่งชุดตายตัวต่อไปคือมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดิจิ้มหัวทีสุดท้ายปิดฉากน้องเตรียมตัวได้เฮ้ยย่านี่ไม่ตายด้วยอึดอยู่อีกทีนึงเดี๋ยวก่อนนี่เวียงเวียงเวียงตีเข้าไปเรียบร้อยให้มันดูตื่นเต้นไปงั้นแหละไม่ยากเท่าไหร่ข้างบนนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อเป็นเหมือนกับไอ้ล็อกตัวนี้มันน่าจะเอาไปทิ้งด้านล่างนะครับตรงนี้แล้วเราจะปล่อยมันลงไปยังไงวะเนี่ยอ๋อต้องกระโดดมาตรงนี้ครับแล้วก็ตัดเชือกใช่ไหมโอเคตรงนี้ตรงแล้วนะครับสับสวิตช์ลงไปมันจะได้เปิดเส้นทางด้านล่างนี่แหกครับผมเรียบร้อยนี่ไงข้างล่างมีโรงศพนะครับน่าจะเป็นของอาร์คิเทคแน่นอนแล้วก็ขึ้นมาด้านนี้ก่อนไอ้ตรงนี้เป็นประตูเหล็กตีได้ไหมเนี่ยตีได้ด้วยเฮ้ยตีมีของอยู่เดี๋ยวเราจะต้องเติมเลือดก่อนเลยครับอ๋อไอ้ขนนกนี่ยังได้อีกล็อกนึงนี่ว่าจัดการขอเลือดมาโอเคได้เลือดมาแล้วลงด้านล่างกันเลยดีกว่ากระโดดลงมาตรงนี้ครับโอเคโอ้โหตัวใหญ่ตามมาครับเดี๋ยวลงด้านล่างก่อนเดี๋ยวจะขึ้นมาเจอเอ้ามาคาอะไรตรงนี้วะเนี่ยเออแปลกๆจริงว่ะการเล่นแบบนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับใช่หลุมโผล่อาร์คิเทคไหมเนี่ยไม่มีอันนี้สวิตช์อะไรเดี๋ยวดูสวิตช์อันนี้ก่อนอ๋อนี่ไงสวิตช์อันนี้ใช้ในการเปิดประตูตรงนี้แล้วก็เวลาเอาออกนะครับมันก็จะปิดอัตโนมัติแล้วทีนี้เราจะทำยังไงวะเนี่ยอันนี้ผมงงๆอยู่ไงครับอ๋อหรือว่าเราจะต้องเอาไอ้รูปปั้นมาทับตรงนี้โอเคน่าจะใช่ครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องจัดการไอ้ตัวนี้ก่อนมา2ตัวครับรอบนี้โอเคหลบมาไม่ยากไม่ยากขอเอาจริงนะครับผมจะไม่ใช้ดาบเล็กแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างจะสู้ยากดาบเล็กมันใช้ได้กับตัวเล็กๆอย่างเดียวตัวใหญ่ๆโหดๆนี้ไม่ไหวหลบไปก่อนตาพี่มันน้องตีหัวไปจะปัดมือเหรอได้เวลาสวนกินมาก่อนไม่โดนเฮ้ยข้างหลังอย่าพึ่งโดนลมครับโดนลมไม่แฟร์เลยมันไม่แฟร์เลยเพื่อนเตรียมตัวเฮ้ยหลบโอเคเสร็จแล้วนะครับตีสวนเข้าไปตายง่ายดายเลยทีเดียวครับเจอวันนี้เอ้าไอตัวนี้มาใหม่หรือไงเนี่ยหรือว่ารอดมาได้เป็นไปได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยย่าตีสวนลบไม่ทันที่หรอกน้องอาวุธนี้มันเจ๋งกว่าดาบมันแรงก็จริงแต่ว่าหลบยากนะครับเวลาใช้แล้วเนี่ยมันเสียหลักโอเคเรียบร้อยแล้วก็ทีนี้ก็เอารูปปั้นนะครับไปทับสวิตช์ด้านล่างเลยครับเอ้าเฮ้ยประตูเหล็กไอตรงนี้มาเป็นแบบนี้ยุ่งเลยครับงานนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแสดงว่ามันจะต้องมีสวิตช์อีกอันนึงนะครับที่จะต้องมาทับตรงเนี้ยหรือว่าจะใช้อันนี้วะแล้วก็ทีนี้ก็หมุนเครนมาทางด้านนี้เลยครับเพื่อเอามาทับสวิตช์เอาไว้คิดว่าตรงนี้น่าจะตรงแล้วมั้งโอเคน่าจะได้ครับประมาณนี้ตรงหรือเปล่าลองดูแล้วกันเหมือนจะเหลื่อมล้ำกันนิดนึงอะแต่ว่าน่าจะโดนอยู่นะครับโดนอยู่มันต้องแบบนี้ดิสุดยอดแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกจะได้แบบเอามาทับเลยโอ้โหเสียเวลาวิ่งไปแบบ 2-3 รอบโอเครอบนี้ชัวร์เลยครับได้แน่นอนแล้วก็เดี๋ยวดันไอ้นี่ลงไปด้านล่างเลยครับรูปปั้นในนี้ไม่ทันได้สังเกตว่ารูปปั้นอันนี้นี่ของใครแต่ผมว่าคล้ายๆอาทีน่าหรือเปล่าไปดูนะครับโอเคทับสวิตช์เอาไว้เรียบร้อยผ่านฉลุยนะครับแล้วก็กลับไปเหยียบสวิตช์อันแรกอีกรอบนึงโอเคกระโดดมาถึงแล้วนะครับทีนี้ก็เหยียบสวิตช์กันเลยเปิดประตูให้พี่โอ้ข้างในนี่มีแบบศพใครนอนอยู่ไปด้วยนะครับโอเคไปกันเลยครับรอบนี้ต้องห้ามพลาดต้องไวนิดนึงอย่าพึ่งดนตรีนี้ก็นับทีจังเลยนะโอเคมาแล้วเฮ้ยกิ้งไวๆดิกิ้งไวได้อยู่ดันมากดท่ากิ้งไม่ติดอีกไอ้คนนี้แหละน่าจะเป็นอาร์คิเทคนะครับคนไหนเนี่ยแต่ว่าไอ้คนที่นอนตายบนโต๊ะนี่รู้สึกว่าจะดูอลังการมากกว่านะครับคนไหนคืออาร์คิเทคไม่รู้ทุกคนก็โดนฆ่าตายหมดแล้วมั้งไอ้ข้างหน้าตรงนี้มีไอ้หัวกะโหลกนะครับน่าจะเป็นไอ้คนนี้ดึงหัวไอ้คนนี้หรือเปล่าขอหน่อยแล้วกันแสดงว่าคนนี้อาร์คิเทคนะครับอ๋อแทงตัวตายนี่มีมีดปักอยู่นะครับ
น่าจะแทงตัวตายมากกว่าโดนฆ่านี่ขอหัวหน่อยมีหัวพ่อมันคนเดียวที่ได้ผมมานะครับคนอื่นนี่ผมล่วงหมดแล้วแสดงว่าเพิ่งตายไม่นานเท่าไหร่โอเคยัดเข้าไปตระกูลอาชิเทคนี่ต้องใช้หัวในการเปิดประตูนะครับแสดงว่าถ้าเกิดว่ามันอยากจะเอาของเนี่ยมันต้องฆ่ากันเองแน่นอนโอเคเส้นทางด้านหน้านี่ดูแปลกๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยคิเมร่าหรือเปล่าน่าจะเป็นคิเมร่านะครับอันนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็ด้านขวาตรงนี้มีของไหมเดี๋ยวลองเดินหาของดูกันต้องการในปีกนกอีก3นี่ไงตรงนี้มีอยู่กระโดดลงมาเลยแล้วกันโอเคขอปีกนกจะให้หรือเปล่าได้ไหมได้อยู่นะครับตอนนี้ขาดอีก2กล่องนะครับแล้วก็นี้เลดออฟโอเคทีนี้ก็มาอัพท่าสายฟ้าเลยครับใช้อีก 4,500 จัดมาท่าสายฟ้านี่รู้สึกว่าจะเต็มที่เลเวล3หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เต็มเลเวลนี้ก็เลเวลต่อไปเนี่ยต้องใช้เป็นหมื่นแหละโอเคเรียบร้อยครับเต็มหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยโอเคแม็กซิมัมเลเวลอยู่ที่เลเวล3เจ๋งๆมีที่เซฟด้วยแต่ว่าไม่ต้องเซฟก็ได้นะครับลุยต่อเลยทีเดียวต้องยิงยาวนิดนึงเส้นทางตรงนี้ค่อนข้างจะรู้สึกว่าวังเวงนะครับด้านซ้ายคือทางลงไปแล้วก็ด้านขวาตรงนี้ไม่มีอะไรโอเควิ่งลงล่างอีกแล้วไปลงล่างไปแบบมงไวครับรอบนี้กิ้งไปเลยโอ้โหไวไว้ท่านี้ท่านี้โคตรไววะใช้กับบันไดนี่แบบได้ผลมากนะครับไวมากโอเคมาถึงเรียบร้อยมีกล่องไหมส่วนใหญ่ชอบซ่อนกล่องเอาไว้ไม่มีใช่ไหมไม่มีก็ไปต่อนะครับโอ้โหทำไมตรงนี้เป็นปริศนาใหญ่แล้วครับข้างหน้านี่คืออะไรอันนี้เฮดิสแน่นอนชัดเจนตรงกลางนี่น่าจะเป็นซุสทางขวานี่มี3ง่ามนะครับโพไซดอน3เทพมาอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าไอ้ลูกกลมๆนี่น่าจะเป็นที่ซ่อนของกล่องเพนโดล่านะครับในที่สุดเราก็มาถึงเยี่ยมๆไปครับอุ้ยโดนตีตื่นเต้นมากเฮ้ยๆๆๆมีมิติอีกแล้วครับเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งจับเอาไว้ไม่ยอมจับว่าเฮ้ยหลบมาก่อนเอาไงดีวะเนี่ยอุ้ยดาเมจแรงมากครับเดี๋ยวจัดการพวกนี้ก่อนจิ้มมาแล้วก็เวียงไปโอเคมาจุดต่อไปเลยนะครับจุดนี้มาเลยหนูเวียงเข้าไปเอาไว้ให้มันโดนไอ้ลูกกิ้งนี่ทับไว้นะครับโอเคมานี่เลยเวียงอย่างเดียวเรียบร้อยไอ้นกนี่ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วกระจอกจัดไว้ตรงนี้2ตัวเดี๋ยวก่อนกำลังมาไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอ้โหเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นๆใจเย็นๆไอ้2ตัวนี้ก่อนโอเคแล้วก็เต็มตัวตายหนูตีเข้าไปเฮ้ยมีไฟมาด้วยไอไฟนี่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าห้ามโดนนะครับโอเคจิ้มอีกก่อนเราก็เวียงต้องคายพลธนูนี่หมดวุ่นวายเลยเกินจิ้มไปเวียงเป็นไงยังไม่หมดนะครับยังมาอยู่เจอสายฟ้าของโพไซดอนหน่อยปาเข้าไปปาเข้าไปปาลูนัวเฮ้ยไฟมาหลบไฟห้ามโดนห้ามโดนต้องชาร์จหน่อยย่าโอ้โหไม่มีโอกาสจะได้ใช้นะครับเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรโอเคจิ้มมาแล้วก็เหวี่ยงไปเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวคือตัวนี้โอ้โหโอ้โหจะสู้จะสู้เฮ้ยแย่แล้วเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยกระโดดมาโอเคโอ้ตายซะก่อนถอยมาเตรียมตัวเดี๋ยวใจนกเลยครับตอนนี้ปั่นไปครับอย่าให้โดนไอ้ลูกกิ้งนี่ครับโอเคผมจะปั่นตรงนี้แหละปลอดภัยอยู่ปั่นขึ้นไปมาเด้มากี่ตัวก็ได้เหลือกี่ตัวเนี่ยไอ้นกทำไมวันนี้มันเยอะจังเนี่ยจับเด็ดปีก่อนตาสายฟ้าช็อตเลยมาดูกันที่ว่ามันจะหมดหรือเปล่าหมดไหมอู้ยังไม่หมดนะครับยังบาอยู่จัดไปอีกดอกแล้วกันจัดเข้าไปโอเคเป็นไงหมดไหมอู้ยยังเหลือ3โคตรเยอะโคตรเยอะกิ้งก่อนไม่โดนมานี่เดี๋ยวเจอท่านนี้หน่อยย่ากระแทกไปตายเรียบร้อยอู้ยโดนทับเลยทีเดียวเหลือ2โอเคโอ้โหมาเพิ่มเรื่อยๆมันมาจากไหนมาตั้งดาวเนี่ยย่าตีไปไม่หมดง่ายโอ้โหอย่าเพิ่งเดียวอย่าเพิ่งเดียวจะไหลไปตรงนู้นอย่างเดียวเลยเข้ามาใกล้ๆหน่อยตีฟันไปไม่โดนวันนี้ขอเด็ดปีกหน่อยไม่ทันจะได้เด็ด
อะไรวะเนี่ยหยิบมาดิเออดึงปีกออกอีกหนึ่งตัวมานี่ตีซัดเข้าไปตายไหมเด็ดปีกเรียบร้อยกระโดดมาเหลืออีก2โอ้โหโอ้โหมาอีก3มาเยอะมากครับไม่ยอมหมดง่ายเนี่ยโอเคตีไปก่อนเฮ้ยย่าตีไปตายทำไมมันมาเรื่อยๆวะเนี่ยต้องมีการแบบไปปิดรูอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ยอมหมดง่ายนะครับหมดไหมหมดไหมไอ้ตัวนี้เจ็บตัวตีเข้าไปตายเรียบร้อยยังไม่หมดว่ะโอ้โหยังมาอีกอีกตัวเจ็บตัวย่าตีเข้าไปเกี่ยงไม้เกี่ยงไม้ยังไม่หมดมันจะโผล่มาจากตรงด้านล่างตรงนี้ทุกทีเลยนะครับโอเคหมดหรือเปล่าหมดหรือเปล่ายังเหลืออยู่เหรอโอ้โหทำไมพวกมึงนี่หน้าด้านจังเลยเนี่ยซัดไปรัวๆเกี่ยงไม้ยังอีกโอ้โหอะไรเยอะขนาดนี้อื้อเรียบร้อยไหมโอ้เรียบร้อยกว่าจะเกี่ยงนี่เกือบตายเหมือนกันเว้ยเลือดเรานี่เหลือนิดเดียวเองโอเคมาได้เดี๋ยวต้องหาของก่อนอันนี้อะไรเนี่ยมันมีข้อความเขียนเอาไว้ว่าเป็นรูปของผู้ชายที่กำลังต่อสู้กับซูสอยู่นะครับแล้วก็มันน่าจะเป็นรูปภาพที่เป็นเรื่องราวของอนาคตก็คือตัวเรานั่นแหละเพราะว่าเราก็ได้ผ่านศึกในภาค3มาแล้วไงข้างบนตรงนี้เก็บของมาด้วยโอเคได้เวลาเข้าไปเอากล่องแพนโดร่ากันแล้วนะครับถีบเข้าไปเลยเตรียมตัวดึงสลักสวิตช์ตรงนี้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นกล่องแพนโดร่านะครับถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะน่าจะใช่โอเคเปิดกล่องกันเลยดีกว่าจะกล้าจับไหมเนี่ยจับไปเลยครับโอ้โหทำท่าจับนี่ยังกล้าจับนมเลยเคโทสภารกิจของนายยังไม่จบแค่นี้นายคือมนุษย์คนแรกที่เดินทางมาถึงที่แพนโดร่าได้ยังมีเวลาเหลือที่จะช่วยเอเทนได้อยู่นายจะต้องนำกล่องกลับไปที่เมืองของข้าใช้มันเพื่อฆ่าเอลิสกลับไปที่เอเทนเคโทสกลับไปแล้วก็ช่วยเมืองของข้าให้ได้ไม่ยากเท่าไหร่โอเคโอ้โหเกิดเป็นแผ่นดินไหวเลยเนี่ยครับอ๋อมันเป็นลิฟต์ด้วยนี่หว่านี่ครับไม่รู้ว่ามันลงล่างหรือขึ้นบนเนี่ยอ๋อขึ้นบนนี่หว่าผมก็งงๆอยู่เหมือนกันเอานี่ลงล่างเว้ยลงล่างเว้ยไม่ใช่ขึ้นบนลงมาแล้วครับแต่จะให้ยกกล่องแพนโดร่ากลับไปที่เอเทนนี่ก็มันหนักอยู่นะเนี่ยมันจะยกไปยังไงวะเอาไงอ่ะต้องลากไปอย่างนี้เหรอถีบได้ไหมถีบไปได้ด้วยครับต้องลากไปเรื่อยๆโอเคลากไปเรื่อยๆก็ได้สังเกตดูที่กล่องแพนโดร่านี่จะมีเปลวไฟนะครับลุกโชติโชนเลยทีเดียวหลังจากผ่านมา 1,000 ปีในที่สุดแพนโดร่าบ็อกก็ได้กลายเป็นอิสระแล้วในที่สุดเคทโฮสก็ค้นพบวิธีโค่นล้างเทพเจ้าแห่งสงครามในขณะเดียวกันน้ำเมืองเอเทนนั้นเอลิสก็ได้รู้ดีว่าเคโทสสำเร็จภารกิจแล้วเอาละสปาร์ตันตัวจิ๋วในที่สุดแกก็ได้เจอสมบัติของซุสแต่น่าเสียดายว่าแกคงจะไม่มีอายุยืนยาวที่จะได้เห็นมันข้าจะสงเคราะห์ให้แกเองลาก่อนสปาร์ตันแกจะต้องถูกลากลงสู่ขุมนรกแห่งความมืดมิดโอ้โหโดนสังหารซะก่อนนะครับในช่วงจังหวะที่ชีวิตเขาจะสูญสลายเนี่ยก็ทำให้ความทรงจำเก่าๆนะครับย้อนมาอีกครั้งหนึ่งความทรงจำแล้วก็ภาพที่เขาไม่อาจจะลืมมันได้แล้วเขาจะลืมมันได้ยังไงในเมื่อเลือดที่เปื้อนตัวเขาเนี่ยเป็นเลือดของครอบครัวตัวเองนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นแผนการหลอกลวงของเทพเจ้าแห่งสงครามเมียและก็ลูกของข้าเขาคือหนึ่งในสปาร์ตันข้ากำลังจะทำให้เจ้ากลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดลูกเมียของเจ้าก็ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปไม่มีอะไรที่หยุดยั้งเจ้าอยู่
จ้าจะกลายเป็นอสุรกายที่โหดร้ายที่สุดในจักรวาลหลังจากที่ไฟมอดไหม้วิหารทั้งหมดในที่สุดเทพเจ้าแห่งสงครามก็เปลี่ยนเป็นศัตรูนะครับที่แท้จริงของเคโทสเอลิสเป็นความแบบโกรธแค้นมากๆเมื่อค่ำคืนนี้ผ่านไปเจ้าจะต้องมีสิ่งที่ทำให้ทุกคนได้เห็นประจักษ์ในความโหดร้ายของเจ้าสีผิวของเจ้าจะต้องถูกเปลี่ยนไปเป็นคำสาปที่เจ้าได้สังหารลูกและก็เมียของตัวเองนี่ก็เลยทำให้เขาได้กลายเป็นอสูรกายนะครับโอเคนี่ก็คือฉายาที่เขาได้มา Ghost of Sparta นะครับผีแห่งสปาร์ตานั่นเองได้มาเพราะว่าสังหารลูกเมียตัวเองและในที่สุดก็เอลิสนะครับก็ได้ส่งวินเลียนมาขโมยกล่องเพโดร่าไปแล้วเรียบร้อยครับร่างกายของเขาก็จะถูกส่งไปที่เฮดิสหรือว่าขุมนรกนั่นเองเคโทสก็ตกสู่ที่เมืองนรกนะครับทางด้านล่างนี่ก็คือแม่น้ำริเวอร์สติกนะครับผมใครตกลงไปก็อายพีสถานเดียวแต่ว่าเคโทสเนี่ยยังไม่ยอมแพ้ที่จะตายนะครับโอเคเขาจะต้องกลับไปที่โลกให้ได้ปล่อยด้วยโง่จะไปจับแบบนี้ได้ยังไงภารกิจของกูยังไม่จบนี่จิ้มไปมึงนั่นแหละที่ต้องตายมาเกาะตีนอีกอะไรอะไรนี่เจอตีนเรียบร้อยมันต้องจัดการแบบนี้ถึงจะเรียกว่าจัดการขั้นเด็ดขาดลุยต่อเลยครับโอเคตรงนี้มีจุดเซฟพอดีนะครับเรามาถึงที่สถานที่ของเฮเดสนะครับเราไม่ยอมที่จะให้เฮเดสเนี่ยพากเราไปจากโลกได้นะครับเพราะว่าเรายังมีภารกิจที่ต้องทำนะครับถ้าอย่างนั้นก็เอาเป็นว่าไงในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะจบกันเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ